วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาเรียวๆเลยนะฮะ HSC Time Piece นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พาเพื่อนๆเที่ยวร้านนาฬิกาวันนี้ผมอยู่กับคุณเป็ดนะครับสวัสดีครับก็ร้านนาฬิกาวันนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ก็มีถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วนะเพื่อนๆก็คงรู้อยู่แล้วยี่ห้อไบลิงนั่นเองซึ่งร้านไบลิงร้านนี้เนี่ยมันดูชิลดูสปอร์ตมากใช่ครับเปิดเหมือนบาร์ครับเปิดให้เข้ามาทานกาแฟเหมือนคอฟฟี่ช็อปฮะเดินเข้ามาทานกาแฟแล้วก็บรรยากาศเหมือนบ้านละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าสบายๆเข้ามาแล้วฟังเราก่อนยังร้านนี้ทำเสร็จมานานยังฮะเปิดมาได้3ปีกว่าแล้วครับปีนี้3ปีกว่าแล้วขึ้นปีที่4แล้วครับผมขึ้นปีที่4โควิดนี่ผมตามเมมโมรี่ของผมมันน่าจะประมาณปีกว่าๆใช่ครับโอ้แต่มา3ปีกว่าแล้วประมาณนั้นครับอ๋อเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ร้านเดิมนะฮะแล้วก็มาเป็นเรานี่ก็เกือบ8เดือนแล้วครับอ๋อใช่ๆร้านนี้เองซึ่งหลังๆมาเนี่ยทางไบลิงเขามีการเหมือนจะมีการรีโพซิชันนิ่งใหม่นะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็เหมือนกับดูทันสมัยขึ้นแล้วเป็นยังไงครับเปิดเป็นร้านนี้แล้วฟีดแบคดีไหมฮะก็ฟีดแบคดีครับเพราะว่าบรรยากาศมันสบายๆลูกค้าเข้ามานั่งชมนั่งเลือกซื้อยังไม่ต้องเก่งนะฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นในห้างหรือเป็นร้านค้าทั่วไปมันจะเป็นบรรยากาศปิดคือเข้ามาเนี่ยมันเหมือนปิดประตูตีแมวนะเหมือนบรรยากาศลูกค้าก็จะเครียดจะเก่งเนาะใช่ใช่เพราะปกติผมคุยกับเพื่อนๆไว้นี่ก็คือว่าเพื่อนๆที่ไม่ค่อยเข้าร้านนาฬิกาก็เพราะว่าเกร็งใช่ครับกลัวคนขายกัดใช่กลัวคนขายแบบว่าจ้องจะขายอย่างเดียวนะใช่ใช่แต่ที่นี่เนี่ยบรรยากาศมันจะไม่ค่อยเหมือนร้านนาฬิกาทั่วๆไปคือประตูก็เป็นไม่มีประตูเลยก็คือเปิดบรรยากาศโล่งๆเดินเข้ามาได้เลยนะใช่ผมก็ว่าก็ทำให้เพื่อนๆน่าจะกล้าเดินเข้ามาในร้านมากขึ้นคุณเป็ดแกเป็นคนอยู่ในวงการนาฬิกามานานแล้วนะฮะครับก็ทำมาหลากหลายยี่ห้อแล้วเนาะใช่ก็เกือบปีนี้ก็ขึ้นปีที่30แล้วครับอ๋อปีที่30แม่เจ้าเพื่อนๆบางคนที่เป็นแฟนรายการผมนี่อายุอาจจะไม่ถึง30เลยก็ได้นี่คือผู้อาวุโสในวงการนะครับแล้วตอนนี้ไบลิงมีตัวใหม่ๆอะไรบ้างไหมครับไบลิงมีตัวใหม่ก็น่าจะเป็น Adventure Episode ที่21แล้วก็มีตัว Codamat ที่เป็นเรือนเพชรมาครับเป็นแรร์ไอเทมเข้ามาครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยตามที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคอนเซ็ปต์มันจะไม่เหมือนกับร้านนาฬิกาทั่วๆไปอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเคาน์เตอร์บาร์ใช่นี่ถ้าเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนๆดูเนี่ยมันจะเหมือนกับตู้ซูชิเลยนะฮะใช่นะปั้นซูชิมาเสิร์ฟเลยก็ไม่แปลกลูกค้านั่งเฉยๆครับมีเบียร์มีแชมเปญทานกันก่อนได้เลยครับคุยกันก่อนคือคุยเรื่องอรรถรสนาฬิกาก่อนดื่มกินกันก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูซึ่งที่นี่ก็จัดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบ1คือรีแลกซ์นะฮะตรงนี้จะมีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆอยู่คันนึงใช่ก็กึ่งสปอร์ตกึ่งชิลแล้วก็ตามคอนเซปต์ของไบลิงสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับดึงลูกค้าให้เข้าร้านมานั่งคุยกันก่อนนะแต่ด้วยตามเทรนด์แล้วเนี่ยนาฬิกาตอนนี้เนี่ยนาฬิกามันเล็กลงใช่ครับไบลิงมีทำเล็กลงไหมฮะมีไซส์ที่เป็นออริจินอลอยู่แล้วครับตั้งแต่ปี1940ครับก็จะเป็นในไลน์ของพี่เมียครับก็จะมีเล็กลงด้วยครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆแบรนด์น่าจะจำเรื่องของคำว่าบอยไซส์ได้นะของเรายังเป็นแบรนด์เดียวที่ยังให้ความสำคัญอยู่ตรงนั้นครับก็คือจะเป็นยูนิเซ็กละกันนะครับก็มีไซส์3638นะครับซึ่งแบรนด์อื่นอาจจะลืมไปแล้วมาก่อน35อะไรเงี้ยไซส์บอยไซส์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละไบลิงยังมีอยู่ครับในไลน์ของโคโนแมทครับก็ดีนะครับผมก็เพิ่งซื้อไปเร็วๆนี้ตัวหนึ่งอันหน้าสีแดงสดเลยสวยมากท็อปไทม์ครับคอร์เวตนะแล้วราคามีการปรับขึ้นไหมฮะราคายังเลยครับตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ปรับขึ้นเลยครับแล้วปีนี้มีแผนจะปรับขึ้นไหมเนี่ยยังเงียบอยู่ครับจริงๆน่าจะปรับตั้งแต่ที่เขาแจ้งข่าวมาเนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาละแต่ถึงหน้าเมษาแล้วก็น่าจะยังครับเพราะว่าดูเขาดูทั่วโลกเลยครับไม่ได้ดูแค่คือดูสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วตอนนี้ตลาดเงียบครับก็ยังไม่กล้าปรับราคายังราคาเดิมอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมิถุนายนปีนี้อาจจะไม่รอดแล้วครับเพราะว่าโอแบกกันมา4เดือนแล้วครับ4เดือนแล้วครับก็เป็นโอกาสของคุณลูกค้าแล้วครับก็จริงๆแล้วผมก็อยู่วงการนาฬิกามานานนะฮะปีนี้ผมก็คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนว่า
หรือคุยในคลิปเนี่ยว่าปีนี้เป็นปีที่ลำบากครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนั้นที่ผมพามาเยี่ยมชมยี่ห้อต่างๆเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆก็คือลองไปดูนาฬิกาในร้านบ้างแล้วที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่ร้านที่ผมไปเนี่ยจะไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์ที่มีแต่คนพูดถึงนะฮะเราก็พยายามจะพาไปแบรนด์อื่นๆที่เป็นตัวเลือกบ้างนะฮะอย่างไบลิ่งเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนานแต่หลังๆมาเขาก็มีการเริ่มปรับเปลี่ยนนะฮะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าแบรนด์นี้ก็เริ่มมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ครับตั้งแต่ปี2001เราก็เริ่มสร้างโรงงานของตัวเองนะฮะแล้วก็มีวิวัฒนาการในเรื่องของมูฟเมนต์จน2009เราเปิดแล้วเราก็มีอินเฮ้าส์เป็นของตัวเองครับตั้งแต่ปีนั้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ล่าสุดที่มีการจัดงานนาฬิกาไปใช่ครับผมแล้วผลตอบรับเป็นไงฮะผลตอบรับค่อนข้างดีครับก็ลูกค้าก็ในงานก็เข้ามาส่วนใหญ่ก็ชอบนาฬิกาที่มีสไตล์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบประวัติเกี่ยวกับการบินอยู่แล้วนะฮะก็ประสบความสำเร็จก็ถือว่านายยิ้มอะต้องบอกเลยว่างานนี้นายยิ้มครับก็โดยปกติแล้วไบลิ่งเขาจะดังเหมือนกับว่าคนที่ขับเครื่องบินเนี่ยจะต้องใส่ไบลิ่งนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับเป็นทราดิชันเลยนะฮะผมรู้จักกับกัปตันหลายๆท่านก็ใส่ไบลิ่งกันครับทุกคนใช่ในงานเราเชิญคุณจอนนี่ฮะซึ่งแกเป็นเจ้าของเพจแล้วก็เป็นเจ้าของBoeing 747นะฮะที่ลาดกระบองด้วยมาในงานนี้ด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอรรถรสกันในเรื่องของการขับเครื่องบินในคนที่สนใจจะเรียนการบินนะฮะก็มีด้วยครับในงานนี้ซึ่งผมก็วันนี้พามาเยี่ยมชมไบลิ่งแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับคุณเป็ดได้ครับวันหลังถ้าเพื่อนๆเดินผ่านมาที่ช็อปไบลิ่งอยู่ที่ไหนฮะสยามพารากอนชั้น2ครับชั้น2ก็เป็นบูติกแห่งเดียวนะฮะของประเทศไทยเลยนะครับเป็นบูติกที่เดียวเลยครับแล้ววันนี้ก็คุยกันขำๆสนุกได้ครับผมขอบคุณคุณเล็กมากครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไบลิ่งนะครับแล้วก็ทุกกิจกรรมแล้วก็มีนาฬิกาไบลิ่งเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยครับครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบไม่ชอบคลิปผมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคุณเป็ดลาไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ